มาถึงป้ามอสีหน้าร้านพี่เอกแล้วนะครับสวัสดีครับมาของพี่ที่แรกเลยวันนี้โอ้ปลาสวยฮะราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อันนี้อยู่ประมาณ700เลย700ช็อตบอดี้ช็อตบอดี้ใหญ่ขนาดปลาประมาณสัก5นิ้วไหมพี่ประมาณ5นิ้วเนาะหัวเบิ่มเลยเจ็ดร้อยแล้วถ้าคู่นี้ล่ะครับอันนี้ตัวละ800ตัวละ800เป็นมุกเนาะเป็นมุกทุกเอฟเลยประมาณนี้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์หรือว่าเป็นปลาเลี้ยงธรรมดาครับปลาเลี้ยงธรรมดาลูกเอฟเนาะมันเป็นแดงเหลืองเนาะตัวนี้น่าจะสัก5นิ้วเหมือนกันเนาะแต่ถ้าตัวนั้นล่ะฮะพาวเวอร์ฮอนแดง800บาทอ๋อมีตัว 1,200 โชว์ด้วยอ๋อเขายังไม่ได้รับใช่ไหมครับครับยังเนื้อหนังจะสวยกว่าโอ้โหปลาเล็กกว่าด้วยนี่ปลาแค่4นิ้วหัวบึ้มเลยนะฮะชุดนี้เป็นปลาใหญ่หน่อยนะครับเป็นปลาไซส์4นิ้ว5นิ้วนะฮะก็ตั้งแต่ 7-800 ขึ้นไปเนาะราคาช่วงนี้ปลาขาดนะครับอ๋อช่วงนี้ปลาขาดอ๋อพี่เอกบอกว่าช่วงนี้ปลาขาดเลยต้องหาปลาใหญ่มาลงงัดตัวเมียมาขายด้วยอันไหนพี่ตัวเมียหมดไปแล้วเหรออ๋อเหลือตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ช็อตบอดี้ตัวเมียอย่างนี้เท่าไหร่นะครับประมาณ300อ๋ออันนี้ล่ะอันนี้ก็ประมาณ300เหมือนกันไซส์ใหญ่หมดเลยเนาะครับอ๋อปลาขาดเนาะใช่ครับขอบคุณนะครับครับผมในตู้เอ๊ะมีข้างล่างด้วยเดี๋ยวก่อนไปชมในตู้ดูข้างล่างก่อนนะฮะ650ถุงนี้ดูจากด้านบนหัวใหญ่มากนะแต่เป็นปลาทรงมีพุงนะครับกับหัวเบิ่มเลยโอ้มุกขึ้นหัวหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นมุกห่างๆนะฮะเป็นเส้นสลับจุดนะครับเป็นปลาทรงสั้นเลยแหละนะฮะกระชับหัวใหญ่เป็นแดงเฟาฮอนแดงมีพุงนิดหน่อยนะครับเป็นปลามีพุงส่วนราคา350อันนี้ออกมุกเยอะหน่อยนะครับ350บาทปลามีขนาดประมาณ3นิ้วครึ่งนะฮะมุกก็ขึ้นหัวเป็นเส้นห่างๆเหมือนกันนะครับ280เอ้ดูห่างๆเอ้ดูไกลๆสวยนะ280ปลาเนื้อลอกนะครับปลายหางปลายคีบเครื่องว่ายเริ่มลอกหมดแล้วนะครับมีเลือดลอกในตัวเป็นฟาวฮอนนะครับแดงมุก280เช่นกันถุงนี้หัวใหญ่ดีนะครับเลือดลอกปลาชุดเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับผิวพันธุ์กำลังลอกเลยแต่ลอกจากปลายหางปลายคีบเครื่องคีบว่ายก่อนนะครับปลามีขนาดประมาณเกือบ4นิ้วนะฮะส่วนในตู้ด้านบนเริ่มต้นที่300บาทนะครับ300บาทอ๋อเป็นปลามุกนะฮะเป็นเลือด F นะครับมุกคล้ายๆปลา F2 หน้าตาก็คล้ายๆ F2 นะครับถ้าถัดมาที่350คือตัวนี้นะครับฟาวเวอร์ฮอนแดงนะฮะทรงก็กระชับนะทรงสั้นดีมุกข้ามหัวหมดเลยนะครับเป็นเส้นระยะห่างๆแล้วก็เป็นจุดบ้างถัดมาจาก350ก็เป็น420โหแต่420นี้ก็กระโดดสวยมากอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะหัวค่อนข้างใหญ่นะครับ420
ปลาไม่ขยับออกมาโชว์ตัวเลยแต่ออกซิเจนมันอยู่ด้านหน้าด้วยมันเลยบังมันก็ตามกระบอกกองเนาะผัดมา420มาที่500บาทเป็นปลาลอกนะครับตัวนี้600บาทลอกเคลียร์แล้วมุกข้ามหัวนะครับเฮ้ยอันนี้600ตัวนี้มันเป็นเหมือน F1 เลยนะครับรูปทรงปลาเหมือน F1 เลยตาเหลืองขาวนะครับเนื้อแดงทั้งตัวเลยมีความเป็นไปได้นะรูปทรงปลาเป็น F1 เลยนะครับเครื่องอะไรก็เป็น F1 เลยส่วนด้านบนราคา 1,200 แต่ตัดออกเหลือ850นะครับลดราคาลงเป็นปลากำฟ้าเนื้อเหลืองนะมาร์กยาวทั้งตัวเลยแล้วก็อ้อตัวนี้ครั้งที่แล้ว900ยังอยู่ฮะแต่ราคาลงเหลือ650นะครับมาต่อกันที่ร้านพี่โอนะครับร้านพี่โอวันนี้มีปลาใหม่เข้าคือกำฟ้า F1 นะฮะเป็นตัวผู้นะฐานหัวมาแล้วแต่ปลาเพิ่งลงตู้นะครับพี่โอบอกแล้วก็มีกำฟ้า F2 เข้าด้านล่างนะครับปลาไซส์2นิ้วอยู่เลยนะมีแววอยู่มีราคาอยู่750นะครับมีแววอยู่นะตัวเนี้ยอ๋อนี่คนอันนี้ราคาคนละตัวอันนี้มาลงใหม่ราคาไม่ถึงนะครับราคา750พี่โอบอกว่าขายไปหมดแล้วนี่เป็นปลาชุดใหม่นะเป็นกำฟ้า F2 นะครับผมว่าโอเคเลยนะปลาไซส์ประมาณ2นิ้วกว่านะครับมีแววให้เห็นความสวยแล้วครับผมส่วนด้านในเป็นฟลาวเวอร์นะครับฟลาวเวอร์ทรงสวยๆเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วว่าวันนี้พี่ติ้งไม่มีปลาเข้าเลยนะครับเหลือปลาแค่6ตัวในร้านเลยไม่น่าจะมีปลาให้ได้ชมเลยนะฮะด้านล่างเป็นกำฟ้าลอกอ๋อพี่โอบอกด้านล่างมีกำฟ้าลอกปลามา3วันปีเปิดแล้วตาออกตาตาเหลืองเหลืองครับตาต้มเหลืองเหลืองโอ้ตัวนี้สีดีเนาะตัวข้างสีดีปลามาได้3วันนะครับกำฟ้าลอกตาเหลืองราคาอ๋อไม่ได้เขียนไว้อ๋อให้มาคุยราคาได้เลยนะครับพี่โอบอกเดี๋ยวให้พิเศษแทนที่ค่าเหลือหน่อยมือเยอะมือร้อนน้อยเราก็จะรีบเดี๋ยววันนี้มาต่อกันที่ปอปลานำโชคสักนิดนะฮะพามาชมปลาหน้าร้านสวยๆครับผมตัวนี้เหมือนเป็นลูกเอฟเลยนะครับมุกข้ามหัวนะหน้าตาเป็นลูกเอฟเลยด้านนี้ก็เป็นกำฟ้าลูกเอฟเช่นกันนะครับตอนนี้น่าจะ3นิ้วครึ่งด้านล่างเป็นปลาใหญ่เลยเป็นปลาลอกกับเหมือนตัวนี้จะเป็นปลา F1 นะฮะส่วนตัวนี้เป็น GB ลอกกำฟ้าตาขาวนะครับเนื้อเหลืองทั้งตัวเลยเดี๋ยวเรามาปิดปลาหมอสีกันที่ร้านปลาเกตอีกครั้งนึงนะฮะอาทิตย์ที่แล้วมีท่านผู้ชมบอกว่าปลาสวยดีนะวันนี้จะพามาชมอีกครั้งนะฮะโอ้ยังคงคุณภาพอยู่นะเลทอาทิตย์ที่แล้วสอบถามราคาตัวละ 2,000 นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะเขาแดงดีจังเลยอ
ัวนี้มีมุกปนแต่ตัวนี้มุกเยอะสุดเลยนะฮะเล่นมือด้วยพอจะดูด้านข้างได้ไหมพอดีคุณพี่เจ้าของร้านไม่อยู่นะโอ้ตัวนี้สวยข้างล่างเป็นไฟสีขาวนะครับปลาจะดูไม่แดงเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นปลาแดงเหมือนชุดข้างบนนั่นแหละแต่หลอดไฟคนละสีเฉยๆนะครับเรทราคาอาทิตย์ที่แล้ว 2,000 นะครับอาทิตย์นี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ